คนดูแลหัวใจแค่เพียงมาเจอกันที่เมืองไทยหากเธอกังวลกับชีวิตโปรดให้ฉันได้ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใสแอนจริงๆแล้วเนี่ยความฝันอย่างหนึ่งของพี่นะนอกจากอยากจะหน้าตาหล่อเหมือนกับณเดชแล้วเนี่ยนั่นคือความฝันหนึ่งนะแต่อีกความฝันหนึ่งก็คือว่าอยากจะเป็นเจ้าของร้านสักอย่างนึงพอจะแนะนำได้ไหมออร์แกไนซ์เนี่ยพูดได้หน้าตาเฉยมากเลยพี่อีกค่ะไม่อายใครเลยไม่อายเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวแอนจะมีคำตอบให้สำหรับคำถามที่สองนะคำถามแรกไม่ตอบคำถามแรกคุณไปหาที่อื่นเอาเองก็แล้วกันไม่สามารถค่ะสวัสดีคุณผู้ชมกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะก็สู่รายการเมืองไทยมีสาระสัปดาห์นี้นะคะวันนี้หน้าวินเปลี่ยนไปนะคะรับหน้าที่แทนน้องวินหนึ่งวันครับพี่อีกคุณบรรพตนาเพิ่มสุขนะคะกับแอนกมลชนกภุคยาพรพร้อมกับทีมงานทุกคนค่ะมาเดี๋ยวตอบคำถามพี่อีกนะคะคำถามที่สองก็อยากจะหาโอเคไนท์ดีดีราคาถูกๆแต่ว่าเอาแบบคุณภาพเจ๋งๆหน่อยนะมีไหมก็มีตอนนี้เราอยู่หน้าบริษัทอีเวนต์นี่เลยใช่เจ้าดังอยู่ในอุตสาหกรรมมานานนับ20ปีเลยทีเดียวพี่อีกแต่ว่าสเกลเขาเนี่ยมีตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่มากอ๋อเพราะฉะนั้นนี่เราน่าจะขอส่วนลดเขาได้ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าให้คำแนะนำได้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวติดตามได้ของในช่วงของ Spotlight แต่ว่าในช่วงนี้นะคะเราก็มีหลากหลายช่องทางที่ติดต่อแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter Line Official นะคะรวมถึง YouTube นะคะเพียงแค่เสิร์ชคำว่าเมืองไทยไลฟ์ค่ะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะใช่แล้วค่ะโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเยอะมากครับให้ข้อมูลเต็มที่ครับแล้วก็รายการของเรานะคะทุกๆวันจันทร์เวลา 3:00 น. ถึง 3:30 น. ทางช่อง Money Channel แต่ว่าเอพี่อีกค่ะช่วงนี้เห็นพี่อีกบ่นว่าโอ๊ยแบบปวดท้องอะไรอย่างงี้แบบไร้สาเหตุใช่มั้ยเป็นอะไรปวดท้องด้วยปวดหัวใจด้วยเวลาที่อยู่ใกล้ๆกับสาวๆเนี่ยรู้สึกว่าใจมันจะตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะพี่จัดเต็มเลยนะคะมาทีเดียวเนี่ยจะแก้เรื่องไหนดีเรื่องที่2ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในช่วงของ Smart Health ค่ะเธอกังวลกับชีวิตโปรดให้ฉันได้ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใสมาเทลในช่วงนี้นะคะแอนกับพี่อีกก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการกับเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพเกี่ยวกับท้องเนาะพี่อีกเนาะเวลาที่เราอาจจะมีอาการท้องผูกท้องเฟ้อท้องอืดท้องเสียไส้แปรปรวนนี่แบบง่ายๆแบบไม่มีสาเหตุเอ๊ะดูแล้วเอ้ยทานอาหารอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอย่างนี้เราจะต้องทำยังไงจริงๆพี่เคยเป็นนะเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะไอ้ท้องไส้แปรปรวนนี่แหละคือมันจะบางทีเราก็ไล่ดูนะเอ๊ะเมื่อวานเรากินอะไรนะถูกไหมฮะเราก็ถามคนข้างๆดูเหมือนกันคือไปด้วยกันไงจำไม่ได้หรอจำไม่ได้ว่ากินอะไรแล้วพอคุยไปเอ้าอันนี้ไม่น่าใช่ทำไมคนนั้นไม่เห็นเป็นเลยสุดท้ายเราเป็นคนเดียวใช่แล้วค่ะซึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของท้องไส้แปรปรวนง่ายๆเนี่ยเราก็จะมีคล้ายๆว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะลดความเสี่ยงตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งเลยคุณผู้ชมคะก็อาจจะต้องลดในกลุ่มอาหารจำพวกที่เป็นฟรุกโตสนะคะอย่างเช่นผลไม้หรือว่าน้ำผึ้งเป็นต้นมีหลายกลุ่มเลยนะใช่ๆอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือแลคโตสคือมันจะพบในพวกนมสัตว์ทุกชนิดเลยนะครับทั้งผลิตภัณฑ์จากนมโยเกิร์ตไอศกรีมนี่ของชอบทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าที่คุณกินนั่นแหละทำให้คุณปวดท้องได้นี่แหละคือสาเหตุที่สำคัญเลยอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็กลุ่มจำพวกที่3ก็คือฟรุกแตนะคะฟังแล้วไม่ค่อยจะคุ้นหูนะคะเป็นพวกของข้าวสาลีหัวหอมหรือว่ากระเทียมเป็นต้นค่ะคุณผู้ชมคะฟรุกแตนฟังเรายากแล้วใช่ไหมดูกลุ่มที่4กลุ่มถัดมาเนี่ยกาแลคแตนโอ้โหเป็นเพื่อนกันปะคล้ายๆกันนะแต่มันคนละอย่างอันนี้มันคือถั่วเมล็ดแห้งค่ะแล้วก็อย่างที่5ก็ยากไม่แพ้กันโพลีออนใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างเช่นมังฝรั่งหรือว่าลูกอมเป็นต้นของชอบทั้งนั้นเหมือนเนาะอีกกลุ่มนึงนะที่เขาบอกว่าต้องงดเลยคือเป็นพวกผลไม้เปลือกแข็งๆนะครับเช่นนี่ยกตัวอย่างนะอะโวคาโดแอปริคอตลูกพีชพลัมเชอร์รี่ของชอบทั้งนั้นใช่ไหมไม่อยากจะบอกว่าที่พูดมา6กลุ่มเนี่ยชอบหมดเลยใช่แล้วค่ะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้เรานั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายท้องได้ซึ่งเราก็ต้องดูกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่อาจจะต้องลดบ้างเพื่อทำให้เราเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกสบายมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วคุณหมอนะเขาบอกว่าจะต้องงด
ไอ้พวกอาหารพวกนี้เนี่ยประมาณสัก 6-8 สัปดาห์ลองใช้สูตรนี้ดูชีวิตดีขึ้นและคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะอัปเดตเทรนด์สุขภาพได้นะคะกับเว็บไซต์ Healthy is a Trend ค่ะแต่ว่าพี่อีกคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าออฟฟิศของ Sonic Youth 1999ที่นี่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการจัดงานออร์แกไนซ์เลยถูกไหมโอ้โหใช่แล้วค่ะซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นนะคะเราได้ล็อกคิวผู้บริหารไว้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงของ Spotlight ค่ะไอดอลผมเลยนะครับเดี๋ยวก็มาครับกับชีวิตโรดให้ฉันได้ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใส